สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่รายการเม้ามอยหน้ายิมโปเกมอนการ์ดเกมครับผมเอาแล้ววันนี้มีจะประกาศครับจักรวาลแห่งวีสตาร์นะครับจะวางจำหน่ายวันที่23ธันวาคมนะครับชุดนี้คือมีการ์ดสวยๆนี่ขึ้นมาให้ดูเลยนะครับบอกเลยว่านี่ระดับไฮคลาสนะครับใช่แล้วปีนึงมีครั้งเดียวแบบนี้นะครับก็เป็นเรียกว่าส่งท้ายปีครับคิดว่าทุกคนน่าจะชอบกันนะครับและสำหรับการ์ดชุดจักรวาลแห่งวีสตาร์ที่จะวางตลาดในวันที่23ธันวาคมนี้นะครับจะมีโปรโมชั่นพิเศษนั่นก็คือการ์ดโปรโมพิกาชูใบนี้นั่นเองครับและการ์ดใบนี้นะครับจะแถมให้กับทุกคนที่ซื้อบ็อกซ์จักรวาลแห่งวีสตาร์2บ็อกซ์นะครับจะได้ไป1ใบเป็นการ์ดที่สวยแล้วก็ได้มาง่ายมากๆเลยนะครับก็อย่าลืมนะครับวันที่23ธันวาคมนี้2บ็อกซ์ได้1ใบนะฮะก็ลองมาเปิดกันได้เลยนะครับสำหรับชุดสุดคุ้มชุดนี้ใช่ครับท่านผู้ชมท่านผ้าด้วยนี่ใช่แล้วนะครับและก่อนจะเริ่มการแข่งขันในวันนี้นะครับท้ายคลิปนี้บอกไว้ก่อนเลยว่าจะมีประกาศเกี่ยวกับการแข่งขันโปเกมอนทาวลีกที่ยังคงมีต่อในปีหน้าจะเป็นที่ไหนเดี๋ยวรอดูในช่วงท้ายคลิปแต่ตอนนี้นะตอนนี้เลยนะมีแข่งอยู่นะครับที่ฟอร์จูนทาวครับแล้วก็เดอะมาร์เก็ตแบงคอกนะครับตรงใกล้เซ็นทรัลเวิลด์นั่นเองนะครับใช่แล้วนะครับก็ไปดูกันได้นะครับเผื่อใครสนใจนะครับส่วนการแข่งขันในวันนี้แน่นอนเป็นเด็กที่จากปฐมบทแห่งยุคใหม่เดี๋ยวมาดูกันว่าพวกเรา2คนจะใช้เด็กอะไรครับใจตรงกันหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวไปลองดูอ่ะไปดูการแข่งขันกันเลยครับโอเคตอนนี้พวกเรา2คนก็พร้อมแล้วนะครับมาเริ่มเลือกกันเลยครับว่าจะเอาหัวเอาก้อยครับเอาก้อยครับก้อยนะออกก้อยครับผมผมเริ่มหลังเริ่มหลังด้วยใช่ครับว่าเด็กอะไรมาวะเนี่ยอ่ะสับก่อนฮะโอเคพร้อมแล้วเปิด7ใบเลยครับโอเคพร้อมทั้งคู่นะครับเปิดเลยครับครับลูเกียคิวาว่าครับคิวาว่ามันไปได้หลายทางอะนะเอาแต่เข้าใจแล้วทำไมเริ่มหลังอ่ะเขาเทิร์นจั่วครับก่อนอื่นเลยผมใช้ Corolla Energy ครับโอเคครับแล้วก็ทิ้งใบนี้นะโอ้โหเพลงไหนเปล่าเออทิ้งอาร์เคโอสแล้วก็ควิกบอลครับอ่ะทิ้งเลยครับผมทิ้งเป็นลูเกียแล้วกันโอเคเอาเป็นเรเดียนเซอร์ไนท์โอ้ยังน้อยเขาก็ตีเบาแล้วแบบนี้เรเดียนเซอร์ไนท์คือรถแค่ของ V ใช่ไหมของ V ใช่ถ้าเขาเล่นถ้าเกิดเล่นตัวเล็กทำไงครับผมเห็นมันมีป้าย V สตาร์ผมเลยคิดว่ามันไม่น่าใช่ตัวเล็กหรอกเราก็ใส่มาให้มันตรงตามกฎเฉยๆผมยาเลยูตันครับครับแล้วขอสลับท็อปเด็กกับใบนี้ครับโอเคครับลงลูเกกใบแล้วผ่านเทิร์นครับครับก็เทิร์นจั่วครับโอ้โหแจ็คพอตจริงครับแจ็คพอตจริงๆผมใช้ครับปรับเป็นเทอร์วีพีครับโอ้โหแก๊งคิวาว่าเลยคิวาว่าคิวาว่าโอเคโอ้โหวางเป็น2ใบเจ้าของรับคิวาว่าครับพัดสามบุปผาครับตะขาจับคืนครับโอเคขึ้นครับอันนี้มาแล้วก็ลงใหม่ใช้ใหม่ครับสเต็ปคิวาว่าเลยใช่แล้วล่ะแต่ยังไม่รู้นะว่ามันประมาณไหนเลจิดาโก้วีครับรู้แล้วทิ้งเลจิดาโก้แบบนี้ใช่ครับโอเคเลจิดาโก้ที่เล่นกับลอสลงเลจิดาโก้วีครับโอเคตะขาจับคืนครับโอ้โหให้ตายเถอะตะขาใบนึงครับดีเทิร์นแรกนะเนี่ยอ่ะใช้ครับลงคิวาว่าอีกทีนึงครับสับเปลี่ยนครับโอ้ใช้ทีนึงก็สับผุผาครับโอ้ห้าแล้วอ่ะเทิร์นแรกโอ้โหขอแค่อย่าพูดว่าการทดลองของอาโคมาก็พอครบเลยผมผ่านครับผ่านโอเคอ้าวยังน้อยผมได้เล่นวะอ่ะโอเคครับผมเอายาเลยูตันครับสลับท็อปเด็กครับไปนี้งานวิจัยศาสตราจารย์ครับครับผมใช้ไฮเปอร์บอลครับครับผมเอาเป็นลูเกียครับครับโอเคครับแล้วผมใช้ไฮเปอร์บอลอีกใบเลยครับโอเคฮะอาร์เคโอสแล้วก็นี่12ใช่ไหมใช่โอเคหยิบอะไรหยิบอะไรแล้วผมเลือกลูเกียวิสตาโอ้โหมีตัวที่2รออยู่อ่ะใช่โอเคแล้วผมใช้วิสตาเลยครับเชิญเลยฮะนี่ฮะความสามารถเลยครับความสามารถครับดาวรวมพลดาวรวมพลนี่แน่นอนก็คือดึงไลท์สีนะครับ2ใบวางบนเบนซ์จากของทิงการ์ดถูกต้องอันนี้มันเป็นร่าง2อย่างที่เราเคยบอกไปแล้วผมใช้ความสามารถครับของเขา2ตัวมาตัวที่2ผมเอาแค่ใบเดียวเอาแค่ใบเดียวใช่เพราะว่ามันมีอยู่แล้วใบหนึ่งอ๋อโอเคก็เลยใช้ได้แบบไม่ต้องเปลืองเยอะใช่แล้ว
ผมมีวีการ์ดแล้วมีลัคกี้เอเนอร์จีลัคกี้เอเนอร์จีคือถ้าผมโดนตีผมจบไปนึงนะอ่ะเกียร์ผมพร้อมตีแล้วแล้วผมก็สตรอมไดเลยครับโอ้240นี่ครับผมว่าแค่100นึงผมก็ไปแล้วครับนี่70เองครับโอเคครับ1ไพลฮะอ่ะเดี๋ยวรอบโซนผมครับมีทั้งหมด5ใบนะฮะความสามารถครับแปลงครับแปลงโอเคเลจิดาโก้มาแล้วเลจิดาโก้วีสตาร์ต้องลงทุนครับอ่ะลงที่ว่าครับติดพลังงานครับแล้วก็หนีครับอ่าฮะอันนี้ขึ้นครับแล้วก็ใช้อีกทีนึงครับอ่ะโอเคอ่ะพอเป็นเจ็บปุ๊บใช้ความสามารถครับของ Legendary V Star ครับอ่ะ Legacy Star นะครับทำการทิ้งการ์ด7ใบบนนะครับลงตำแหน่งทิ้งการ์ดโอเคครับ7ใบนี้ลงจากนั้นเลือกการ์ด2ใบจากถึงการ์ดขึ้นมือเรานะครับโอเคลงเลจิดาโก้ครับมิลาดเกะครับมี7ใบแล้วโอเคนะฮะอ่ะพลังงานพื้นฐาน2ใบสีต่างกันใช่2ใบสีต่างกันติดครับพลังงาน2ใบไฮเปอร์บอลครับครับผมคาลูเปิลครับคาลูเปิลแอปปิลครับอ้าวเดี๋ยวก่อนอันนี้อธิบายเลยอ่าผมรู้อ่ะพูดมาเลยฮะคาลูเปิลคือมันทำดาเมจเท่ากับจำนวนพลังงานพิเศษที่ติดอยู่กับโปเกมอนบนกระดานฝ่ายตรงข้ามใช่ครับใช่เม็ดละ70ใช่ป่ะใช่1 2 3ผมใช้โอ้โห74 28ฮะแล้วตัวนี้ถ้าเป็นแอปปิลเนี่ยคือตีตามจำนวนความสามารถคูณ50ผมมี1 5ตัวตี250อันนี้นะครับถ้าเล่นเดจิทาโก้ใช่เราไม่ได้แนะนำคราวที่แล้วเนาะใช่ครับอันนี้ใช่ครับอันนี้ต้องใส่ครับผมเลือกนี่ครับเลจิทาโก้วิสตาไฮเปอร์บอลเลือกเลจิทาโก้วิสตานะครับจากนั้นใช้นี่ฮะสับเปลี่ยนครับโอเคจากนั้นก็ใช้เมื่อกี้ติดพลังงานแล้วนะจากมือครับหนีไปแล้วด้วยอ่ะมิลาติ1ใบครับโอ้โหนี่คุณออกอินแล้วเนี่ยโอเคครับคราวนี้ก็จะมี4ผมใช้นี่ครับตัวนี้เลยอ่ะของทารูเปิลครับเมื่อเหมียวหนืดนะครับ4ใบ280แต่ว่าผมมีวีการ์ดลบ30มีเลเดนเซอร์ไนท์คิดแล้วผมลบไป50เลยโอเคครับไม่งั้นจริงๆผม KO นะนั่นน่ะโอเคผมรอดอยู่ครับก็ครับเหลือ50แล้วก็ผมโดนตีได้จั่วผมได้จั่วใบนึงครับโอเคเข้าเทิร์นผมจั่วครับเชิญครับไม่ผมเก็บเขาไว้ไม่ได้แล้วSP 280ผมตี240ผมแตะเสียงสะท้อนเลยครับผมแตะเสียงสะท้อนมีพื้นฐานมีคิวว่าเป็นคิวว่าเลยเหรอเอาไหมครับมันต้องเอาแล้วแหละโอเคคิวว่าครับไม่มีท่าไม่ตายของมังกรของมังกรพื้นฐานเลยผมนึกว่าจะตัดได้นิดนึงไม่มีอันนี้พื้นฐานอยู่นี่ฮะกาเบียครับกาเบียเออว่ะหนักใจเหมือนกันโอเคผมยาเรยูตันครับครับผมติด powerful energy ให้กับใบหน้าแล้วกันนะผมออลอินอ่ะโอเคครับแล้วก็งานวิจัยศาสตราจารย์ครับใช้ความสามารถของ archaeos ครับครับโอเคเขาจะน็อกผมเลยอ่ะผมต้องน็อกอ่ะไม่ได้แล้วโอ้โหผมติดอีกใบนึงผม KO ได้ใช่ป่ะมันอยู่แบบนี้งั้นผมติดดับเบิ้ลเทอร์โบครับติดไปที่ข้างหลังครับโอ้ตายละเป็นดับเบิ้ลเทอร์โบ2ใบครับโอเคครับผมตีครับก็คือพาวเวอร์เอเนจี2ใบผมตี260เหลือ20เหลือ20ใช่ผมว่ามันเก่งไอ้แอปเปิ้ลเนี่ยแหละคิดว่าไงก็ต้องเล่นลูเกียแล้วเพราะว่าทารูเปิ้ลจะเป็นการ์ดที่ดีมากติดพลังงานครับให้กับใบนี้อ่ะการทดลองของอะโคมาครับโอเคครับสามใบนี้ขึ้นมือโอเคพอขึ้นมือเสร็จปุ๊บมิลาเกะครับปวดหัวใบที่เท่าไหร่แล้วน่าจะใกล้หมดแล้วแหละสองใบครับติดครับเชิญตัดครับมันไม่เหลือแล้วฮะไม่เหลือให้ตัดแล้วมันรีบไปหมดแล้วผมรีบหมดแล้วครับหมดแล้วครับใช้ยาฆ่าของทารูเปิลครับอ่ะโจมตีไปครับโอเคอ่ะลูกเกียร์ขึ้นไปครับผมลงลูกเกียร์ตัวใหม่ครับข้างหลังแล้วก็ยังไงมันเป็น2ฮิตอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมติด powerful energy ไปที่ข้างหลังโอเคผมตีเลยครับผมโอเคครับน็อกครับปึ๊บจั่วขึ้นมานี่ของจริงของจริงอยู่นี่เลยเฮ้ของจริงนี่โอ้เปิด2ครับโอเคครับจะเปิดอีกเหรอจะเปิดที่แพ้ได้นะแพ้ได้นะเนี่ย3เตือนนะเนี่ยเหมือนเขามั่นใจว่ะทีมพิกบอลครับโอเคโอ้เขารีดจนเกี้ยงจริงตะขาจับคืนครับงั้นใช้ท่าของแอปปิลครับความสามารถใบละ50ก็คือ1 2 3 4 5ก็คือ250ครับแล้วลบ20ครับ230เซอร์ไนท์นี่แหละตัวทีเด็ดของผมโอเคเข้าเทิร์นจั่วครับชื่อครับไอที่เราได้มาเราต้องติดไปก่อนอ่าฮะแต่ตอนนี้ผมรู้แล้วว่า
เล่นกับเลจิดาโก้เนี่ยจะใช้พลังงานเมื่อไหร่เดี๋ยวเอาอาร์เคโอสหาตอนนั้น ผมยังไม่หาตอนนี้แล้วผมยันเลยยูตันสับท็อปเด็กครับ แน่นอนว่าไม่ได้ ไม่เป็นไรผมตีครับ180ตีเลยเหรอผมดูแล้วถ้าผมจัดการเลจิดาโก้ได้ก็จบละเพราะเขาพลังงานไม่น่าพอก็คือจั่วครับเอาล่ะอันดับแรกครับคิดแบบง่ายๆครับขับเปลี่ยนครับเอ้าแล้วอุกตีเลยครับโอเคขอแค่ผมแปลงเป็นลูเกียวิสตาได้ครับเอาล่ะยาเลยูตันครับผมอาร์เคโอสครับดึงพลังงานก่อนโอเคงานวิจัยของศาสตราจารย์ครับผมโอเคมาแล้วแล้วผมบอกเลยว่ามาพร้อมบอสด้วยโอเคแต่ผมใช้ซัพพอร์ตแล้วนะครับผมต้องตีละอ่ะตีเลยครับคู่เนาะครับน้อยผมคงไม่ต้องคิดเยอะนะฮะแล้วก็ข้อเทินจั่วครับปิดผมไม่ได้ยังไงผมก็ชนะแล้วฮะ SP ลดไปแล้วทารูเปิลตังคือถ้าที่นับพลังงานไปเท่าไหร่ครับใบละ70ใบละ70 4ใบใช่ไหมครับ280พอดีแต่ผมมีเลเดนเซอร์ไนท์ลบ20ก็เท่าผมจะเหลือผมจะเหลือ20แล้วเลเดนเซอร์ไนท์นี่เป็นโปรโมทที่มีกฎไหมฮะเฮ้ยไอ้คุณจะทำอะไรนี่ฮะโปรโมทที่มีกฎใช่ไหมฮะถ้าคิดว่าสุดยอดข่าวครับแล้วก็โจมตีครับแนะนำไว้คราวที่แล้วแต่ตอนที่แนะนำไว้อะมันเอาไม่ผิดลูเกียแต่เมื่อกี้ถึงติดอะไรอะเอาดับเบิลมาใส่มี3รูปผมก็ใช้ท่าไอ้นั่นก็ได้ไอ้ของกีฬาบีสตาร์ก็ได้ก็280 280เหมือนกันไม่คีย์อยู่ที่นี่ไม่ผมปิดแล้วมาแล้วไม่ต้องใช้แล้วโอเคโอบุสชนะไปนะครับเลจิดาโก้สุดยอดมากฮะก็คือความหลากหลายของมันเนอะทำได้เยอะมากโอ้แต่กว่าจะทำได้ขนาดนี้คือมันใช้เวลานะต้องรีบหมดเลยตอนแรกนี่เฮงมากนะเฮงมากดูดิเนี่ยรีดจนหมดเหลือใบเดียวอ่ะถ้าว่าอยากรีดเด็กได้ขนาดนี้แบบโอบูทนะครับก็คือให้บัตร Battle VIP คิดว่ามันสำคัญมากใช่ใช่ใช่ครับไม่ต้องวนตอนแรกเนอะการแข่งขันระหว่างพวกเราสองคนนะโอบูทชนะไปนะครับเอาละครับก็จบลงไปแล้วนะครับการแบทเทิลของพวกเราสองคนเลจิดาโก้เก่งมากครับเก่งจริงครับเก่งต่อเมื่ออีฝั่งเล่นพลังงานพิเศษนะเหมือนเอามาเล่นมันรู้ผมเล่นลูเกียแน่แน่นะครับก็หรือจะบอกว่าเก่งเพราะทารุปนก็ไม่รู้นะลองไปจัดกันดูนะครับสองเด็กนี้ถึงผมจะมีเล่นแบบว่าตะกุตะกับบ้างนะคุณลองเล่นแต่รู้สึกเลยว่าลูเกียก็เก่งมากโอ้เก่งจริงครับนะครับเอาล่ะแล้วสิ่งที่ทุกคนรอคอยโปเกมอนทาวลีกนะครับในปีต่อไปนะครับ2023เรายังคงจัดอยู่ใช่ครับเราจะไปที่เหนือกับใต้กันบ้างโอ้โหที่วันที่14นะครับมกราคมจะไปจัดที่หาดใหญ่รอไว้ได้เลยครับนะครับแล้วก็29มกราคมจะไปจัดที่เชียงใหม่ได้ข่าวว่าแบบคนเล่นเยอะก็เลยจัด2ที่เลยด้วยนะ2ที่เลยครับเนี่ย2เชียงใหม่ใช่แล้วนะครับใครแบบว่าอยากเที่ยวเหนือครับช่วงต้นปีพอดีนะครับอยากไปเล่นการ์ดด้วยทั้ง2ที่เลยครับเชียงใหม่นะครับแล้วก็หาดใหญ่ก็รอติดตามนะครับจากเพจโปเกมอน TCG Thailand ครับผมนะครับก็การแข่งขันมาเรื่อยๆเลยเนาะแล้วก็ปีหน้าน่าจะสนุกมากมีการชุดใหม่มาด้วยโอเคครับวันนี้ก็การแบทเทิลของพวกเรา2คนแล้วก็ประกาศสุดพิเศษมากมายเลยนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในเมาส์มอยหน้ายิมตอนหน้าวันนี้จากเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ